พื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้ต่อไปผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ2ชุดในรัฐบาลคือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติกระแสสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็มีการพูดถึงความรับผิดชอบกรรมการบริหารพรรคด้วยรวมถึงหัวหน้าพรรคคุณบุรินทร์ด้วยอันนี้อาจจะต้องถามตรงไปตรงมานะครับว่ามีการคิดกันในเรื่องของการรับผิดชอบด้วยการลาออกบ้างไหมมีการพูดคุยกันประเด็นแบบนี้ไหมจำเป็นต้องมีการพูดถึงกระบวนการในการสรรหาหรือพูดถึงกระบวนการกรรมการบริหารพรรคใหม่หรือไม่อย่างไรครับเราก็ได้ไตร่ตรองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีสองมุมถ้าหากว่าอยู่ๆก็ลาออกไปทิ้งปัญหาไว้ก็จะกลายเป็นการหนีปัญหาการที่จะเอาคุณจุลินเข้ามาอยู่ในพรรคเนี่ยควรจะตรวจสอบให้ดีมีการอ้างว่าคุณจุลินก็บอกว่าตรวจสอบแล้วเราก็ให้มีการไปเคลียร์ประวัติล้างประวัติก่อนที่จะเข้ามานั่งทำงานในพรรคประชาธิปัตย์นี้ค่ะเราจะชี้แจงได้ไหมคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอะไรยังไงไหมคะผมไม่ขอย้อนไปพูดในเรื่องที่จะไปพาดพิงถึงใครก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนก็คือผมมีส่วนสำคัญในการพาคุณปลินเข้ามาในพรรคอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับแม้ว่ามันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการของพรรคต้องมีการลงมติให้ความเห็นชอบก็ตามแต่สุดท้ายผมก็ต้องรับผิดชอบทำไมถึงรอนานขนาดนี้อะคะถึงได้ก็ต้องจะมาแถลงข่าวอะค่ะถ้าคุณชวนไม่ออกมาที่นี่ก็คิดใจยังไม่แก้ข่าวนะนี่ความจริงผมได้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วนะครับหัวหน้าพรรคอะค่ะคุณจุลินสามารถพูดได้เลยไหมคะว่ากรณีของคุณปรินทร์ถือว่าสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของพรรคได้มากที่สุดไหมคะต้องถือว่าพรรคได้รับผลกระทบมากกรณีนี้คาดว่าย่อมสร้างผลกระทบค่อนข้างมากค่ะสามารถพูดได้ไหมคะว่ามันจะทำให้ผลการเลือกตั้งในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้โดยลำบากเนี่ยค่ะผมไม่สามารถตอบได้ตรงนี้นะครับแต่ต่อสถานการณ์นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันก็อาจจะทำให้พรรคได้รับผลกระทบก็เป็นหน้าที่กรรมการบริหารพรรคทุกคนรวมทั้งผมด้วยโดยเฉพาะผมที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้โดยที่จะขับเคลื่อนพรรคไปในทิศทางที่ดีที่สุดนะครับเรื่องของคุณปรินอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วนั้นยังคงลุกลามทุกขณะนะครับตัวเลขผู้เสียหายที่ทะยานถึงหลัก14และอาจจะไปถึงหลัก15แล้วนั้นกลายเป็นชนวนของคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าตกลงเรื่องนี้จะไปจบที่ไหนคุณปรินจะหนีคดีหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆจะเอาอย่างไรกันต่อไปต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้กระแสสังคมมองเรื่องนี้ในเชิงที่ตั้งคำถามกับผู้ต้องหาทั้ง3คดีไปแล้วค่อนข้างมากส่วนผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหาย14รายนั้นจะมีคดีเพิ่มอีกเท่าไหร่ยังไม่ทราบแต่กระแสสังคมแบบนี้นะครับทำให้คนเชื่อว่าจำนวนมากเชื่อว่าคุณปรินน่าจะมีความผิดนะครับซึ่งก็เป็นมุมมองของสังคมที่ประชาชนมีสิทธิ์จะคิดได้นะครับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วันนี้นะครับพันตำรวจเอกนิมิตนุ่มพลทองผู้กำกับสน.ลุมพินีระบุว่าตอนนี้สอบปากคำผู้เสียหายทุกคนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะนำข้อมูลในการสอบปากคำทุกคดีมาแยกว่าจะเอายังไงใครจะถือว่าเป็นผู้เสียหายใครจะถือว่าเป็นพยานอาจจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับตำรวจพูดคำหนึ่งน่าสนใจแล้วถ้าเป็นคุณปรินคงจะเครียดนะครับนั่นก็คือตำรวจเขาพูดแบบนี้ว่าฟังการให้การของผู้เสียหาย9รายเมื่อวานนี้พบว่าพฤติการของผู้ก่อเหตุมีลักษณะใกล้ๆคล้ายๆกันเริ่มจากการพวนคุยเรื่องธุรกิจล่อลวงไปคอนโดที่เกิดเหตุหรือสถานที่อื่นๆก่อนที่จะทำการลวงลามล่วงละเมิดและบางรายถูกข่มขืนมีการเปิดเผยนะครับจากเจ้าหน้าที่ว่าผู้เสียหายบางคนถูกวางยาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้องแยกพฤติการและความผิดที่จะเข้าข่ายข้อหาต่างๆว่าจะใช้คดีไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถระบุระยะเวลาในการออกหมายจับ
พิ่มเติมได้หลังจากที่มีผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกับคุณปรินเองก็ยังไม่เข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใดนี่กรณีของเรื่องคุณปรินนะครับตำรวจยืนยันว่ายังคงกังวลต่อรูปคดีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องคุณปรินแล้วนั้นอดีตพรรคของคุณปรินคือพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ค่อนข้างน่วมนะครับเมื่อคืนนี้มีการเผยแพร่กับนักข่าวว่าคุณจุรินทร์จะมีการแถลงข่าวด่วนนะครับไม่มีการชี้แจงในเบื้องต้นนะครับว่าจะเป็นการแถลงข่าวเรื่องอะไรแต่กระแสสังคมก่อนหน้านั้นพูดกันอย่างหนาหูว่าผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ควรจะแสดงความรับผิดชอบซึ่งคำว่าความรับผิดชอบนั้นนิยามของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าความรับผิดชอบคือควรจะต้องลาออกบางคนคิดว่ากกต.ควรจะมีคำสั่งให้ประชาธิปัตย์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณปรินนะครับขณะที่บางคนคิดว่าพักไม่ควรจะปล่อยให้คุณปรินลาออกควรจะมีมติขับออกซึ่งเรื่องนี้ในแง่กฎหมายทำไม่ได้นะครับตามกฤษฎีกาแล้วนั้นการลาออกจากพักมีผลทันทีที่บุคคลยื่นใบลาออกดังนั้นเมื่อคุณปรินยื่นใบลาออกก็ถือว่าขาดจากพักพักไม่สามารถมีมติขับคุณปรินได้เพราะเขาได้ลาออกไปแล้วเป็นสิทธิเสรีภาพของเขานะครับแต่ว่าประเด็นเครื่องของพรรคประชาธิปัตย์นั้นถูกตั้งคำถามเยอะว่าความรับผิดชอบคืออะไรคุณจุรินทร์จะลาออกหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งข่าวกรณีลายหลุดเรื่องชู้สาวพฤติกรรมต่างๆนานาจริงเท็จหรือไม่อย่างไรคุณจุรินทร์ส่วนใหญ่คำตอบไม่ค่อยชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เป็นการตอบคีย์เวิร์ดสำคัญ2เรื่องเรื่องที่1คือจะมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบเรื่องลายหลุดเรื่องแชทหลุดรวมทั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยมีรัชดาธนาดิเรกนะครับสสพักนะครับและคุณราภัทรแก้วทองสสพักอีกคนนึงมาเป็นประธานในการดูแลเรื่องการลาออกคุณจุรินทร์ลาออกนะครับแต่ลาออก2ตำแหน่งในรัฐบาลนั่นก็คือตำแหน่งที่เป็นประธานกรรมการเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่ได้มีการลาออกในตำแหน่งบริหารอื่นๆนอกจากนั้นเช่นเดียวกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการพักไม่มีนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าถ้าไปมันก็เหมือนกับเป็นการทิ้งปัญหาหนีปัญหาให้กับคนอื่นนะครับดังนั้นเรื่องของการลาออกไม่มีส่วนเรื่องของคุณปรินนั้นกับคุณแลมโบ้นั้นวันนี้มีคนออกมาแสดงความชื่นชมนะครับว่าถือว่าเป็นสุดยอดนักการเมืองนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคนที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยจริงๆต้องมีพฤติกรรมแบบคุณแลมโบ้และคุณปรินนะครับพฤติกรรมแบบคุณแลมโบ้และคุณปรินเป็นอย่างไรนะครับคนชมเป็นใครท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าคนที่ออกมาชื่นชมนะครับก็คือคุณวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าการที่คุณแลมโบ้ลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองเพื่อรับผิดชอบกรณีคลิปหลุดเงิน15ล้านขอแลกโควต้าหวยนั้นถือว่าคุณแลมโบ้ได้ยกระดับตัวเองเข้าสู่ความเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงมีความเป็นผู้ดำรงบรรทัดฐานจริยธรรมทางการเมืองเช่นเดียวกับคุณปรินพานิชพักโดนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแต่ยอมลาออกจากทุกตำแหน่งในพักถือว่าเป็นสุดยอดของนักการเมืองดำรงตำแหน่งบรรทัดฐานยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนควรจะยึดถือนะครับแล้วก็มีการกระแนะกระแหนว่าแตกต่างกับนักการเมืองบางประเภทที่ชอบอ้างประชาธิปไตยถูกตรวจสอบหลักฐานแต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆนะครับดังนั้นก็เป็นท่าทีของหมอวรงค์นะครับซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราจะเห็นสมาชิกพรรคไทยพักดีใหม่อีก2รายหรือเปล่านั่นก็คือคุณปรินนะครับซึ่งออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายคนยังมีความชื่นชมอยู่นะครับจะเป็นที่ไปทางการเมืองที่ใหม่ของคุณปรินจะไปอยู่พรรคไทยพักดีร่วมกับหมอวรงค์หรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับคุณแรมโบ้หากพรรคหนุนพลเอกประยุทธ์นะครับที่คุณแรมโบ้ประกาศเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับอดีตส.ส.สอบตกหลายรายโดยที่ยังไม่มีตัวท็อปมาเปิดตัวอย่างที่บอกไว้แล้ววันนี้คุณแลมโบ้หลุดจากตำแหน่งบริหารไปแล้วนั้นถ้าพรรคใหม่ไม่ประสบความสำเร็จคุณแลมโบ้จะไปไหนกับไพพลังประชารัฐจะกลายเป็นเรื่องตลกหรือเปล่ากลับไปเพื่อไทยคงยากไปก้าวไกลคงไม่ได้นะครับไปพรรคคุณอนุทินก็คงจะยากลำบากอีกดังนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าท่าทีหมอวรงค์เป็นการยื่นไมตรีให้ทั้งคุณแลมโบ้แล้วก็คุณปรินนะครับที่สังคมอาจจะมองแบบหนึ่งแต่หมอวรงค์ได้บอกแล้วว่า2คนนี้คือสุดยอดนักการเมืองเป็นนักการเมืองคุณภาพที่มีจริยธรรมทางการเมืองดีเด่นนะครับ